สวัสดีครับอยู่กันกับ GCAT Training Basic นะครับในวันนี้จะแนะนำ2หัวข้อหลักๆก็จะมีในส่วนของตัวการตั้งค่ายูนิตนะครับหรือว่าหน่วยที่เราใช้งานแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นการตั้งค่าแกน UCS นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยในส่วนของตัวการตั้งค่ายูนิตนะครับหน่วยที่เราใช้งานหลักๆเนื้อก็ถ้าเราทำการ new file ขึ้นมาใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลขฐาน10นะครับก็เป็นปกตินะครับจุดทศนิยมกี่ตำแหน่งเราก็เลือกใช้งานได้ปกติแต่ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเป็นหน่วยนิ้วนะครับอันนี้เราสามารถทำการตั้งค่าได้เนื้อเริ่มมาเนี่ยสมมติในไฟล์นี้นะครับวิธีการสังเกตว่าใช้หน่วยอะไรอยู่นะครับให้อยู่ที่ทางด้านซ้ายล่างบริเวณนี้นะครับตอนนี้เป็นหน่วยเลขปกติก็คือจะเป็นในส่วนของตัวหน่วยยูนิตที่เป็นตัวเดซิมอลหรือว่าเลขฐาน10นะครับแล้วก็จะมีส่วนของตัวทั้งค่าลบค่าบวกนะครับคราวนี้เราบอกว่าเราต้องการจะเปลี่ยนไปใช้ในส่วนของตัวหน่วยที่เป็นนิ้วนะครับเราสามารถพิมพ์นะครับที่หน้าจอได้เลยนะพิมพ์เป็น UN นะครับแล้วก็ Enter คราวนี้ในส่วนของตัวนี้ครับในส่วนของตัวเลงนะครับก็จะมีท้ายให้เราเปลี่ยนนะครับจากเดซิมอลเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็น architectural นะครับแล้วก็ค่า precision หรือค่าความละเอียดเนี่ยเราก็ทำการเลือกเปลี่ยนได้เลยนะเพียงแค่นี้เราก็สามารถทำงานในส่วนของตัวหน่วยที่เป็น unit นิ้วนะครับเราก็มาเลือกด้านล่างตรงนี้ได้นะครับผมบอกเปลี่ยนเป็นนิ้วหรือว่า foot นะครับเลือกได้เลยเรากลับมาดูที่เดิมอีกทีนึงนะครับพอเราทำการเปลี่ยนเสร็จแล้วนะทางด้านซ้ายล่างนะครับเขาก็จะขึ้นในส่วนของตัวยูนิตนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นค่าของตัวตำแหน่งนั้นๆเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่เป็นนิ้วและเรียบร้อยนะครับเมื่อเราทำการขยับเคอร์เซอร์เมาส์นะทุกค่าก็จะเปลี่ยนเป็นค่านิ้วให้เรานะครับเพียงแค่นี้ผู้ใช้งานก็สามารถเปลี่ยนหน่วยที่ใช้งานได้นะครับง่ายๆจากคำสั่งยูนิตนะครับแล้วก็เลือกจากบริเวณนี้ได้เลยถัดมานะครับถ้าสมมติเราบอกว่าเราต้องการจะตั้งค่าในส่วนของตัวตำแหน่ง UCS ด้วยนะครับเราสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนนะครับ UCS ก็คือในส่วนของตัวแกนนะครับตำแหน่ง X Y Z นะครับจากบริเวณที่เราทำงานอยู่อย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับ UCS ของตัวไฟล์ตัวนี้นะครับอยู่ที่บริเวณชิ้นงานตรงนี้นะเราจะเห็นขึ้นมาเลยนะครับเป็น x y z แบบนี้นะครับเป็น x y ก่อนเนอะถ้าสมมติเป็นในส่วนของตัวแกน2มิตินะครับถ้าเราต้องการจะเพิ่มแกน z เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวการทำงานทางด้าน3มิติแล้วคราวนี้เราบอกว่าเราต้องการจะย้ายตำแหน่งนะครับเดี๋ยวผมทำในส่วนของตัวการทำงานให้ดูก่อนนะครับเวลาที่เราทำการเลือกใช้คำสั่งอย่างเช่นผมบอกว่าเริ่มใช้คำสั่งวาดเส้นตรงนะครับเสร็จแล้วผมขยับเข้ามาเนี่ยเขาจะให้ผมทำการกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นนะครับสมมติผมบอกว่าผมเริ่มที่ตำแหน่ง00ทำการพิมพ์ได้เลยครับ0 0นะแล้วก็ enter นะครับจะสังเกตว่าจุดเริ่มต้นนะครับจะถูกสร้างไปที่บริเวณนี้เรียบร้อยนะอันนี้คือตำแหน่ง00นะครับเพราะฉะนั้น UCS ก็คืออยู่ที่บริเวณนี้นะครับถ้าเราพูดถึง UCS ก็เข้าใจตรงกันนะว่าคือตำแหน่งจุดเริ่มต้น00นะครับคราวนี้ผมบอกว่าผมต้องการจะเปลี่ยนอยากจะให้ตำแหน่ง UCS ย้ายไปอยู่ที่ตำแหน่งอื่นทำได้ไหมสามารถทำได้นะครับไปในส่วนของตัวเมนูด้านบนนะครับเมนูตรงนี้ก็จะมีคำสั่งใช้งานหลากหลายนะให้เราเลือกไปในส่วนของตัวเมนูวิวนะครับเลือกในส่วนของตัวแท็บตรง Ordinate นะครับเลือกเป็นอันที่3นะพอเลือกอันที่3เสร็จแล้วนะครับเลือกในส่วนของตัวคำสั่งนะเขียนว่า UCS โดยตรงเลยพอเราเลือก UCS เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการเลือกตำแหน่งที่เราต้องการอันนี้ผมบอกว่าย้ายมาที่ตำแหน่งบริเวณนี้นะครับก็คลิกตรงนี้1ครั้งเขาถามว่าต้องการจะให้แกน x เนี่ยหันไปทางไหนสมมติเป็นที่ทางเดิมนะผมก็เลือกไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับคลิกเสร็จแล้วก็กด enter 1ครั้งเราก็จะได้ในส่วนของตัวตำแหน่งแกน x เรียบร้อยนะครับคราวนี้พอเราทำการใช้คำสั่งใหม่อีกครั้งนึงผมไปที่คำสั่ง line นะครับแล้วผมก็พิมพ์0 0นะครับจากเดิมนะควรจะอยู่ที่บริเวณตัวชิ้นงานทางด้านซ้ายบนนะครับพอกด enter ปุ๊บเขาก็จะทำการวางตำแหน่งจุดเริ่มต้นไว้ที่ตัวตำแหน่ง XY บริเวณนี้เรียบร้อยนะครับเพียงแค่นี้ผู้ใช้งานก็สามารถย้ายตำแหน่ง UCS เองได้ง่ายๆนะครับอีกส่วนนึงนะครับ UCS เนี่ยเวลาที่เราทำการย้ายมาสามารถเปลี่ยนแกน XY ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสลับเป็นโหมดที่เป็นสามิติให้ดูนะครับในกรณีนี้เราทำงานโหมดเป็นสามิติแบบนี้นะครับ
เราต้องการจะย้ายตำแหน่งแกน x y ด้วยอย่างเช่นตัวเนี้ยแกน x นะครับทะแยงไปทางด้านขวาบนเนอะเราเลือกไปที่คำสั่งเดิมนะครับ ucs เลือกตำแหน่งจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำการเลือกทิศทางที่ต้องการใช้แกน x ย้ายไปนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าขึ้นมาแทนที่ y เพราะฉะนั้น y ก็จะกลับลงมาเป็นแนวนอนด้านนี้นะครับผมเลือกตำแหน่งนี้เลยนะครับจะสังเกตว่า y ก็จะขยับตามมาด้วยนะครับ z ขึ้นด้านบนปกตินะครับเสร็จแล้วผมก็กด enter เพียงแค่นี้เองเราก็จะทำการย้ายในส่วนของตัวแกน x นะครับกับแกน y สลับเดิมนี้ได้เรียบร้อยพอลองใช้งานดูแล้วกันนะสมมติผมเลือกคำสั่งวัดเส้นตรงนะครับมากำหนดจุดเริ่มต้นไว้คราวนี้ผมยังไม่ได้กำหนดทิศทางต่อไปนะผมระบุเป็นค่าแล้วกันค่าแกน x 100ความยาวนะครับแล้วก็แกน y เป็น0เพราะฉะนั้นปกติแล้วนะครับมันก็ควรจะวิ่งทะแยงขึ้นทางด้านซ้ายบนเนอะพอเรากด enter อันนี้ถือว่าถูกต้องนะครับเรียบร้อยเราก็จะสามารถเปลี่ยนแกน x กับแกน y ได้แบบนี้นะครับเพียงแค่นี้การตั้งค่ายูนิตกับแกน ucs ก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับในวิดีโอแนะนำคำสั่งถัดไปนะครับจะมีในส่วนของตัวการใช้งานอื่นๆให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามรับชมได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ